Toyota CHR นะครับคันนี้เข้ามาเสริมออปชันนะครับเป็นชุดสตาร์ทรีโมทนะครับแล้วก็มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีเป็นระบบประตูดูดนะครับแล้วก็เพิ่มตัว HUD ด้วยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวแต่ละรายการเลยเริ่มต้นที่สตาร์ทรีโมทก่อนนะครับเราสามารถใช้รีโมทเดินของรถนะครับสั่งสตาร์ทรถได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเรากดสตาร์ทรถที่รีโมทเดิมนะเนี่ยฮะรถติดขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทแล้วนะฮะเรายังสามารถสั่งดับรถนะฮะด้วยรีโมทได้ด้วยนะฮะตอนนี้รถสตาร์ทติดขึ้นมาแล้วเรากดดับรถด้วยรีโมทได้นะครับนี่นะฮะรถดับไปแล้วนะครับโอเคไปดูฟังก์ชันต่อไปครับเป็นประตูดูดฮะประตูดูดนะครับนี่เราแค่ปล่อยมือเบาๆอย่างนี้นะครับประตูก็จะดูดเข้าไปแบบนี้นะครับอีกสักรอบนะฮะเป็นออปชันที่หรูหรามากนะครับนี่ครับต่อมาครับเรามาดูรีวิวเป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถสั่งเปิดปิดในห้องโดยสารได้ครับนี่นะเราจะมีสวิตช์เพิ่มลงมาให้ตรงนี้นะครับเรากดเปิดได้เลยนะครับนี่นะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและสามารถสั่งปิดที่สวิตช์นะฮะท้ายรถได้นะครับเราก็ยังใช้รีโมทในการสั่งเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับนี่นะครับและแน่นอนมาที่ออโต้ลิฟต์เทคฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้นะครับระบบเซ็นเซอร์เท้าครับผมสามารถใช้เท้านะครับในการสั่งเปิดปิดฝาท้ายได้นะครับไม่พอคันนี้มีไฮไลท์ HUD ครับนี่นะครับ HUD ครับตรงรุ่น CHR นะครับนี่บอกสถานะทุกอย่างของรถนะครับยิงขึ้นไปที่กระจกเลยเป็นเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ AutoLift Tech นะครับยินดีให้คำแนะนำทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ